สวัสดีค่ะวันนี้เราจะทำขนมบ้าบิ่นดอกดินมะพร้าวอ่อนนะคะจะมีส่วนผสมของดอกดินด้วยค่ะแป้งนุ่มหอมมะพร้าวอร่อยมากๆค่ะเรานำดอกดินไปปั่นนะคะปั่นให้ละเอียดเลยแล้วก็พักไว้ก่อนต่อไปเราจะเตรียมน้ำตาลมะพร้าวกะทิน้ำมะพร้าวแล้วก็ดอกดินนะคะใส่ลงไปรวมกันเลยจากนั้นก็ขยำให้เข้ากันค่ะขยำให้ทุกอย่างมันละลายแล้วก็เข้ากันดีนะคะพอทุกอย่างเข้ากันดีแล้วเราก็จะใส่เกลือลงไปค่ะคนให้เกลือละลายนะคะต่อไปเราก็จะใส่แป้งค่ะเราใส่แป้งข้าวเหนียวลงไปนะคะตามด้วยแป้งเท้าค่ะแล้วก็จะคลุกเคล้าให้แป้งทั้งสองชนิดเข้ากับน้ำให้ได้ดีที่สุดไม่ให้แป้งเป็นก้อนนะคะขยำไปประมาณ 2-3 นาทีนะคะแป้งของเราก็จะเป็นลักษณะนี้จากนั้นเราก็จะใส่เนื้อมะพร้าวอ่อนมะพร้าวน้ำหอมนะคะขูดเป็นริ้วแบบนี้ก็ได้หรือจะทำเป็นเส้นเล็กๆก็ได้แล้วแต่ชอบนะคะใส่ลงไปแล้วก็คลุกเคล้าให้เนื้อมะพร้าวกับแป้งมันเข้ากันนะคะพอเข้ากันดีเราพักไว้ก่อนค่ะเราก็จะไปตั้งเตานะคะใช้กระทะเทฟลอนค่ะจากนั้นก็ตักแป้งลงไปทำการทอดนะคะใช้ไฟอ่อนๆค่ะแล้วเราก็ปิดฝาเพื่อให้แป้งมันสุกนะคะพอแป้งมันเริ่มสุกเราก็จะกลับด้านนะคะกลับด้านแบบนี้ค่ะเราจะกลับด้าน2รอบนะคะแล้วเราก็จะได้ขนมบ้าบิ่นที่แป้งนุ่มหอมกลิ่นมะพร้าวหอมกลิ่นดอกดินทำง่ายๆไม่ยากเลยค่ะเราก็จะหั่นให้เป็นชิ้นแบบนี้นะคะข้างในก็จะนุ่มๆลองไปทำกันดูค่ะทำง่ายมากๆหอมชื่นใจเลย